สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาดูกราฟที่เขาเรียกว่า equal loudness contour นะครับกราฟนี้ที่โชว์ในคลาสเนี่ยนะครับมันเรียกว่า equal นะครับ loudness นะครับ contour นะครับแล้วก็ในกราฟรูปนี้เนี่ยนะครับมันมีคำว่า phon อยู่นะครับ phon นะครับซึ่งนี้เป็นหน่วยที่ใช้วัดความการได้ยินของมนุษย์นะครับซึ่งเราได้พูดถึงว่านะครับไอเส้นเคอร์ฟพวกนี้เนี่ยนะครับมันแสดงถึงระดับการได้ยินของมนุษย์นะครับฟอนนี้คือหน่วยที่เราใช้สำหรับมนุษย์นะครับคราวนี้ถ้าเราดูกราฟนะครับดูกราฟนะครับเราไล่ไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่พันเฮิร์ตเนาะอันนี้พันเฮิร์ตเนี่ยนะครับเทรชโชก็คือที่0เดซิเบลนะครับเราควรจะได้ยินเสียงประมาณนะครับ0ฟอนนะครับที่0เดซิเบลตรงนี้ที่พันเฮิร์ตนะครับที่พันเฮิร์ตนะครับไอ้0เดซิเบลเนี่ยนะครับที่เปิดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ยิน0ฝนนี่คือที่มนุษย์ได้ยินนะครับนี่คือส่วนที่มนุษย์ได้ยิน0ฝนนะครับนี่คือมนุษย์ได้ยินนะครับนี่คือนะครับระบบที่สร้างนะครับเสียงที่สร้างขึ้นนะครับตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเสียงที่สร้างขึ้นนะครับ0เดซิเบลเนี่ยสร้างไว้ที่พันเฮิร์ตเนี่ยมนุษย์จะได้เรียกว่าได้ยินเป็น0ฟอนนะครับในคลาสเนี่ยเราพูดถึงแค่เดซิเบลเนาะผมลืมพูดถึงคำว่าฟอนไปนะผมเอ่ยแค่นิดเดียวนะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดเรื่องของฟอนนะครับคราวนี้ถ้าเราไล่มาเนาะเราไล่ขึ้นมาจากที่พันเฮิร์ตเหมือนเดิมนะเราขึ้นมาที่ตรงนี้คือ20ฟอนนะครับ20ฟอนเนี่ยนะครับมันก็อ่านได้20เดซิเบลนี่คือเสียงที่เครื่องเปิดมา20เดซิเบลเราจะได้ยิน20ฟอนโอเคไหมครับแล้วก็ถ้าเราขึ้นมาที่40นะครับเราเครื่องเปิดมา40เดซิเบลเราก็ได้ยิน40ฟอนนะครับทำนองเดียวกันกับ60เนาะที่พันเฮิร์ตเนี่ยนะครับเครื่องเปิดมา60เดซิเบลเราได้ยิน60ฟอนนะครับถ้ามาที่80ฟอนนะครับเครื่องเปิด80เดซิเบลเราก็ได้ยิน80ฟอนนะครับถ้าเปิดที่100เดซิเบลนะครับ100เดซิเบลนะครับเราก็ได้ยิน100ฟอน100ฟอนคือเสียงที่นะครับเขาใช้วัดนะครับทางการแพทย์นะครับวัดความการได้ยินของหูนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูต่อนะครับสมมุติผมบอกว่าผมสนใจที่ที่100เฮิร์ตนะครับเอา300เฮิร์ตแล้วกันนะครับ300เฮิร์ตเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเราก็ลากต่อไปนะครับไปยังแกนด้านนี้นะครับลากไปนะครับตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเครื่องเนี่ยนะครับที่300ใช่ไหมเรา100 200 300นะครับเราอยู่ที่300เฮิร์ตเครื่องอยู่ที่300เฮิร์ตนะครับเครื่องเนี่ยอยู่ที่ความถี่300เฮิร์ตแล้วก็เปิดเนี่ยที่ประมาณ9เดซิเบลนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับ0ฟอนนะครับ0ฟอนอันนี้ถ้าเรานะครับเปรียบเทียบต่อนะครับผมไล่ขึ้นมาที่100เหมือนกันแต่ผมขึ้นมาที่นะครับตรงนี้คือ20ฟอนนะครับ20ฟอนนะครับแล้วเราก็ลากไปนะครับเสียงที่เครื่องมันเปิดเนี่ยก็คือที่300เฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เปิดไปกี่เดซิเบลครับประมาณ28เดซิเบลนะครับเราได้ยินเสียงนะครับก็คือ20ฟอนนะครับ20ฟอนนี่คือนะครับสิ่งที่นะครับผู้ตรวจนะครับการได้ยินของมนุษย์เนี่ยก็จะเขียนว่า20ฟอนนะครับถ้าเราไล่ต่อนะครับไล่ต่อขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไล่มาทางนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ประมาณ48นะครับที่300ที่48เดซิเบลนะครับเราจะได้ยินนะครับตรงนี้เราจะได้ยิน40ฟอนนะครับนี้เรามาดูที่ความถี่สูงบ้างนะครับที่ความถี่สูงสมมติเรามาดูที่นะครับที่เท่าไหร่1,000เนี่ยนะครับมา2,000แล้วมา3,000นะครับมาที่3,000นะครับเรามาดูที่ความถี่อื่นนะครับที่ความถี่3,000เฮิร์ตนะครับเส้นนี้นะครับผมจะไม่ดูที่เทรชโชเนาะเรามาดูที่3,000เฮิร์ตเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเสียงเป็น20ฟอนเนี่ยนะครับที่เดซิเบลประมาณ15เดซิเบลนะครับแสดงว่าที่3,000เฮิร์ตแล้วก็เราเปิดเสียง15เดซิเบล
นะครับ15 dB ก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเราได้ยินเสียงคือ20 โวลต์นะครับคราวนี้ถ้าเราไล่ต่อนะครับขึ้นไปต่อนะไปที่สัก60แล้วกันขึ้นไป60นับตรงนี้เนี่ยเราจะได้60 โวลต์นะครับแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเสียงที่เครื่องเปิดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ58 โวลต์ประมาณ58 dB ไม่ใช่58 โวลต์58 dB หรือเดซิเบลเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้ค่าด้านนี้เนี่ยนะครับเป็น sound pressure level จริงๆนะครับที่เครื่องเปิดส่วนด้านนี้เนี่ยคือด้านที่หูเรานะครับหูเราตอบสนองนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าไงเครื่องเปิดแค่15 dB แต่หูเราเนี่ยได้ยิน20 โวลต์นะครับแสดงว่าที่3,000 เฮิรตซ์เนี่ยหูเรามันจะไวมากเลยเปิดแค่15 dB แต่เราได้ยินดังนะครับประมาณ20 dB นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับที่3,000 เฮิรตซ์นะครับเราเปิดไป58 dB นี่ครับเราได้ยินประมาณ60 โวลต์ก็คือได้ยินดังกว่าปกตินะครับถ้าสังเกตให้ดีเนาะเมื่อเราขึ้นไปที่สูงมากๆนะครับที่สูงมากๆเนี่ยนะครับความที่ความดังมากๆนะครับเช่น100 โวลต์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเนาะช่วงตั้งแต่ประมาณ200-300เนี่ยมันค่อนข้างนะครับค่อนข้างเรียบนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันค่อนข้างเรียบนะครับแสดงว่าการแกว่งของมันเนี่ยการแกว่งของมันอย่างเงี้ยนับ15 20 58 60เนี่ยมันค่อนข้างน้อยลงนะครับเราลองสังเกตดูนะครับสมมติผมขึ้นมาจนถึงผมมาที่1,000 เฮิรตซ์มาที่800 เฮิรตซ์แล้วกันนะครับ800 เฮิรตซ์ก็คือประมาณเส้นนี้นะครับผมไล่ขึ้นมาจนถึงก็คือประมาณเส้นที่นี้ไล่ขึ้นมานะครับนี่คือ100 โวลต์นะครับนี่คือเสียงดัง100 โวลต์นับ100 โวลต์นะครับเสียงจริงๆที่เราดังเนี่ยนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ100 dB 100 dB นะครับอันนี้ค่อนข้างตรงกันนะครับ100 โวลต์นะครับที่นับ800นะครับเฮิร์ตนะครับ80ก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าสังเกต80นะครับก็ประมาณ80เหมือนกันเห็นไหมมันค่อนข้างแฟลตนะครับมันค่อนข้างแกว่งแต่แกว่งน้อยนะครับยิ่งความดังมากขึ้นเท่าไหร่การแกว่งที่มันนะครับออกจากค่าจริงๆที่เราได้ยินเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงนะมันจะน้อยลงนะครับตรงเช่นเนี่ยดังประมาณ100 โวลต์เนี่ยก็ประมาณ100 dB เนาะนะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างเรียบมากเลยตรงนี้นะครับตรง80ก็เหมือนกันตรงนี้ค่อนข้างเรียบก็คือตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ100 200 300 300ไปจนถึงประมาณ8 900 1,000นะตรงนี้เรียบหมดเลยแสดงว่ายิ่งดังเป็นไงครับการตอบสนองของหูเราเนี่ยค่อนข้างเค้าเรียกflat นะครับเขาใช้คำว่า flat ก็คือ flat ก็คือมันเรียบไปนะครับกับเสียงจริงๆที่เราได้ยินก็คือมันจะสอดคล้องกันนะครับเช่นนะครับเราเปิด100 dB เราก็ได้ยิน100 โวลต์นะในช่วงความถี่ก็ตั้งแต่ประมาณ400-300นะครับจนถึงประมาณ1,000นะครับที่เหลือก็จะมีการแกว่งนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูที่ความถี่สูงมากขึ้นไปอีกนะครับเช่นที่10,000 เฮิรตซ์นะครับเราไล่10,000 เฮิรตซ์ขึ้นมานะครับผมใช้สีดำเนาะ10,000 เฮิรตซ์ไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาจนถึงตรงนี้นะนี่คือที่10,000 เฮิรตซ์นะครับเราได้ยิน60 dB นะครับแต่จริงๆแล้วเราเปิดดังเท่าไหร่ครับนะครับที่10,000 เฮิรตซ์นะครับเราเปิดจริงๆประมาณเท่าไหร่ครับ75เราได้ยินจริงๆ100อ๋อไม่ใช่ได้ยินจริง60 โวลต์ครับไม่ใช่100นะครับ60 โวลต์นะครับแล้วถ้าเราสังเกตเห็นตัวเลขพวกนี้นะครับตอนนี้เรามาดูตัวเลขพวกนี้สังเกตนะครับว่าหูเราเนี่ยนะครับที่ความถี่สูงๆเนี่ยนะครับเราเปิดไป75 dB แล้วเราเพิ่งได้ยินแค่60นะครับโฟนซึ่ง60 โวลต์ก็เหมือนกับ60 dB นะครับตรงนี้นะครับขณะที่เป็นความถี่3,000 เฮิรตซ์นะครับนี่คือ10,000 เฮิรตซ์นะครับ3,000 เฮิรตซ์เนี่ยเราเปิด15 dB เราได้ยิน20 โวลต์นะครับแสดงว่านะครับช่วงที่เราเห็นเนี่ยนะครับไอ้ช่วงนึงเป็นหมื่นเนี่ยนะครับช่วงเป็นหมื่นเนี่ยหูเราไม่ค่อยเซนซิทีฟครับหูเรานะครับหูนะครับจะไม่ไวนะครับต่อเสียงนะครับความถี่สูงนะครับตรงนี้เราเปิดต้อง75เราได้ยินแค่60ขณะที่ความถี่ประมาณ3,000เราเปิด15เราได้ยิน20แสดงว่าหูเป็นไงครับช่วงนี้เป็นไงนับไวนับหูเราจะไวนะครับพอความถี่ต่ำๆปุ๊บเราเปิดไป9 dB แล้วเราเพิ่งได้ยิน0 dB นะครับเป็นไงครับแสดงว่าที่3,000เฮิรตซ์ที่300เฮิรตซ์เนี่ยนะครับเราเปิดไป9 dB เราได้ยิน0นะครับเราเปิดไป28 dB แล้วนะครับเครื่องมันดัง28 dB เราได้ยินแค่20
แสดงว่าช่วงนี้หูเราเป็นไงครับหูเราไม่ไวครับนั่นแสดงว่าความถี่ถ้าต่ํามากๆหูเราก็จะไม่ค่อยตอบสนองนะครับหูเราจะตอบสนองนะครับ ไวในช่วงประมาณนะครับตั้งแต่พันตรงนี้ขึ้นไปนะครับ3,000หูเราจะตอบสนองไวในช่วงของนะครับช่วงของที่มันเป็นดิฟลงมาเนี่ยนะครับที่ตอนดิฟลงมาในช่วงเนี้ยนะครับช่วงนี้คือช่วงที่หูเราไวมากนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณ8,900นะครับ800จนถึงประมาณ 4,000-5,000 นะครับประมาณตั้งแต่ประมาณ800นะครับถึงประมาณ 4,500 เฮิร์ตโดยประมาณในนิดโดยประมาณนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจุดพวกนี้เนี่ยนะครับเราเปิดนะครับเสียงน้อยมากเลยครับตรงนี้นะครับเสียงน้อยมากแต่เราได้ยินเป็น0 dB ละนะครับเพราะนี่คือ threshold threshold คือ0 dB เนาะ threshold คือ0 dB นะครับนะครับหรือเราเรียกว่าศูนย์ฟนถ้าเกิดเป็นเทียบกับการได้ยินของเรานะครับขณะที่ตรงนี้เราตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราเปิดแค่15เราได้ยินเสียง20ฟนซึ่ง20ฟนก็คือ20 dB นะครับขณะที่ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นดิฟเนี่ยนะครับเราเปิดแค่ประมาณ35นะครับเราได้ยิน40ฟน40ฟนก็คือ40 dB ตรงนี้พอจะเข้าใจกราฟนี้เนาะกราฟนี้เขาเรียกว่า equal loudness contour นะครับ